เมื่อโควิดเริ่มระบาดผู้คนต่างก็คิดว่าไม่นานนักก็คงจะสงบลงตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะครับที่โควิดนั้นอยู่กับเราและอาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกพอสมควรในช่วง2ปีที่โควิดระบาดนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อโลกอย่างชนิดที่เราไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะครับธุรกิจแทบจะหยุดชะงักผู้คนตกงานเดือดร้อนกันไปทั่วและดูเหมือนว่าการพัฒนาวัคซีนการเร่งพัฒนาให้ทันกับการกลายพันธุ์และการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนหมู่มากจะเป็นหนทางเดียวที่จะนำโลกของเรานั้นกลับมาสู่สภาพปกติได้ครั้งหนึ่งเราต้องไม่ยอมแพ้ฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราก็คือว่าตั้งแต่ประชาชนตั้งแต่เอกชนไปจนกระทั่งถึงรัฐบาลต้องตระหนักในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบข้อมูลด้วย IT ด้วยดิจิทัลนั้นสำคัญอย่างยิ่งผมมาวันนี้ในฐานะของประธานกรรมการบริษัทสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดจริงๆแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาผมไม่เคยไปบรรยายที่ไหนมาก่อนเลยในครั้งนี้ท่านประธานบุญยสิทธิ์โชควัฒนาได้บอกขอให้ผมช่วยมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ใครเลยครับจะคิดว่าในช่วงเวลาเพียงแค่ประมาณ2ปีโควิดนั้นได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของคนและวิธีการดำเนินชีวิตของคนเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับคนต้องอยู่กับที่ต้องอยู่กับบ้านเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด Work from home ซึ่งแต่นั้นแต่ไรมาเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ได้ถูกนำมาใช้และก็เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายจำนวนผู้เสียชีวิตการติดเชื้ออย่างง่ายดายทำให้เกิดความกลัวความหวาดระแวงหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากสถานที่ที่เคยเป็นที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวความหวาดระแวงความต้องการหลีกเลี่ยงคนหมู่มากได้ก่อให้เกิดทัศนคติใหม่ขึ้นมาทัศนคติที่ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญความสะอาดความต้องการความเป็นส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้นั้นมันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วและได้ขยายวงไปมากขึ้นทุกทีและมันขัดกับวิถีทางการดำเนินธุรกิจแต่ดั้งเดิมเมื่อคนหลีกเลี่ยงการเดินทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักแน่นอนที่สุดธุรกิจย่อมจะทำหากินได้ลำบากจะขาดรายได้บางรายก็ถึงกับล้มละลายไปก็มีทัศนคติเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมัน
ธุรกิจจำนวนมากที่คิดว่าอีกไม่นานนักทุกอย่างจะสงบลงกลับไปเหมือนเดิมแต่ความเป็นจริงที่เจ็บปวดก็คือว่ามันคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพฤติกรรมที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็น new normal ที่คนเริ่มคุ้นเคยกับมันลักษณะเช่นนี้นั้นธุรกิจที่สามารถปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมใหม่ย่อมสามารถค้นหาโอกาสใหม่ๆได้แต่ธุรกิจที่ยังคงยึดมั่นกับวิธีทางเดิมนั้นในที่สุดก็จะค่อยๆถดถอยลงและอาจจะยืนอยู่ไม่ได้อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นธรรมชาติอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆวิถีทางเดิมๆที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั้นในที่สุดก็จะถูก disrupt แต่ใครก็ตามที่สามารถอยู่กับมันได้ใช้สติใช้ปัญญาค้นหาโอกาสกับมันก็อาจจะคิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือ business model ใหม่ๆที่จะมาช่วยจันโลงให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจของการท่องเที่ยวแต่ไหนแต่ไรมาทำกันง่ายๆทำกันอย่างพื้นบ้านผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวจากต่างประเทศปีละนับ10ล้านคนแต่จากนี้ไปมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมคิดว่ามันยากจะเป็นอย่างนั้นได้อีกต่อไปแล้วในเมื่อคนเกือบครึ่งโลกอาจจะไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนช้าถ้าหากว่าโควิดกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆความหวาดระแวงความกลัวก็ยังมีเรื่อยๆฉะนั้นการท่องเที่ยวถ้าหากต้องการอยู่ต่อไปแน่นอนที่สุดก็ต้องปรับตัวมันคงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงปริมาณแต่มันเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจะทำอย่างไรจึงจะยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศทำให้มีความปลอดภัยมีสาธารณสุขอนามัยที่ดีปลอดเชื้อระวัดระวังและมีการบริการที่สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสิ่งเหล่านี้นั้นรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวของไทยนั้นจะต้องปรับตัวอย่างแน่นอนความต้องการเป็นส่วนตัวการไม่อยากยุ่งเกี่ยวคนหมู่มากก็จะทำให้ลักษณะของบริการของการท่องเที่ยวนั้นต้องเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นตอบสนองความต้องการให้ได้มากขึ้นในอดีตนั้นเราไม่เคยมีการใช้ Zoom ในการประชุมแต่เมื่อเรามีการใช้ Zoom ในการประชุมในการเซมินาร์เพราะเราไม่สามารถเดินทางได้อะไรมันเกิดขึ้นธุรกิจก็จะได้เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมจะต้องส่งคนเดินทางไปต่างประเทศทำไมจะต้องมานั่งประชุมกันจากหลายๆที่ทำไมเราไม่ประชุมในลักษณะออนไลน์ใช้ Zoom ก็ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้คนก็จะเริ่มเกิดความคิดใหม่ว่าเราควรจะใช้วิธีการดังนี้ต่อไปหรือไม่เพราะมันปลอดภัยด้วยและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอะไรจะถูกกระทบการท่องเที่ยวที่เน้นเชิงธุรกิจการจัดงานประชุมเซเมนาการประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในลักษณะเหล่านี้ถูกกระทบแน่นอนการเดินทางโดยเครื่องบินเมื่อนักธุรกิจต้องบินและเดินทางบ่อยครั้งชั้นธุรกิจจะมีมากอีโคโนมีมีน้อยและชั้นธุรกิจนั้นจะมาซับซิไดซ์ชั้นอีโคโนมีให้ราคาถูกลงแต่เมื่อการเดินทางของนักธุรกิจมีน้อยลงการจัดสรรแนวทางย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างแน่นอนฉะนั้นผมเชื่อว่า
นับจากวันนี้เป็นต้นไปผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวนั้นจะต้องคิดให้ตระหนักให้ได้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องยกระดับการท่องเที่ยวของเราเราต้องเพิ่มคุณภาพของการให้บริการและเลือกกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มใดที่ควรที่จะเน้นเข้ามาในประเทศของเราเพื่อสร้างความเจริญสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าผู้ที่ถูกผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาก็จะต้องตามมาแน่นอนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นมาในประเทศไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันเป็นทั้งวิกฤตกับคนบางคนแต่มันก็เป็นโอกาสกับคนที่มีความคิดมีความอดทนและพยายามแสวงหาหนทางที่จะต่อสู้กับมันโควิดนั้นแม้ว่าจะก่อให้เกิดวิกฤตแต่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยีภายใต้วิกฤตนี้มันจะเปิดโอกาสให้กับคนที่คิดเป็นปรับตัวได้เร็วไม่เช่นนั้นคุณจะถูก disrupt และคุณจะหายไปในวงการเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ